ไปดูวิธีง่ายๆในการเจลเบรก iOS และการติดตั้งทวีคที่ทำให้เพื่อนๆต้องร้องว้าวกันเลยครับไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลังจากที่มีพี่ๆน้องๆหลายคนถามกันเข้ามาถึงวิธีเจลเบรก iOS ว่าต้องทำยังไงต้องทำอะไรบ้างวันนี้เราไปดูวิธีกันครับสำหรับหลายๆคนที่สงสัยว่าเจลเบรกคืออะไรอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆคือการแฮกระบบของ iOS เพื่อให้เราสามารถติดตั้งแอปที่ไม่ได้มาจาก App Store นั่นเองครับซึ่งแอปเหล่านี้ทำให้เราใช้งานหรือเล่นเอฟเฟกต์ต่างๆที่ iOS ไม่อนุญาตได้แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะไม่ปลอดภัยเพราะไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจาก Apple ซึ่งผู้ที่ต้องการเจลเบรกและใช้แอปเหล่านี้หรือการปรับแต่งต่างๆจากเจลเบรกต้องตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองนะครับไม่เพียงเท่านั้นการเจลเบรกยังทำให้เครื่องหมดประกันเพราะมีการใช้ iOS ที่มีการปรับแต่งครับแต่ในเรื่องนี้เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการถอนการติดตั้งการเจลเบรกหรือการติดตั้ง iOS เวอร์ชันปกติเข้าไปทับครับเอาละครับเราไปต่อกันที่วิธีการเจลเบรกกันครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับย้ำเลยนะครับว่าการเจลเบรกหรือไม่เป็นการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับเพราะขั้นตอนในการเจลเบรกและในขณะใช้งานอาจทำให้เครื่องรวนหรือเครื่องแฮงได้หรืออาจจะไม่เป็นอะไรเลยใช้งานได้สบายสบายซึ่งเพื่อนๆต้องตัดสินใจเองนะครับว่าจะทำหรือไม่ผมไม่สามารถรับประกันความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งจากตัวเครื่องและซอฟต์แวร์นะครับซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลในเครื่องหายและอาจต้องล้างเครื่องใหม่ทั้งหมดเพื่อนๆต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองนะครับเราไปดูวิธีการกันเลยครับสำหรับการเจลเบรกในคลิปนี้จะเป็นการเจลเบรกแบบ rootless นั่นคือไม่ได้เข้าไปถึงส่วนลึกของระบบยังไม่ใช่วิธีที่สมบูรณ์ครบทุกอย่างครับเพราะการเจลเบรกแบบสมบูรณ์ของ iOS 12ตอนนี้ยังไม่ออกมานะครับแต่การปรับแต่งต่างๆที่ทำได้ด้วย rootless jailbreak แอปที่รองรับก็น่าสนใจและมีลูกเล่นที่ชวนให้ใช้มากครับโดยจะรองรับ iOS 12ถึง iOS 12.1.2 เท่านั้นนะครับสูงกว่านี้ยังเจลเบรกไม่ได้ครับและรองรับเครื่องตั้งแต่ iPhone 6sถึง iPhone X เท่านั้นครับยังไม่รองรับเครื่องที่ใช้ชิป A12 เช่น iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhone XR ครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS สูงกว่า iOS 12.1.2 ไปแล้วไม่สามารถดาวเกรดได้แล้วนะครับไม่สามารถเจลเบรกได้ครับแต่ผมมีข่าวดีแต่ต้องไวคือตอนนี้ Apple ยังไม่ปิดการดาวเกรดกลับไปที่ iOS 12.1.1 Beta 3ครับถ้าจะดาวเกรดให้รีบเลยครับวิธีง่ายๆในการดาวเกรดสามารถทำได้ผ่านโปรแกรม 3U Tools บนคอมพิวเตอร์ครับสำหรับวิธีดาวเกรดดูลิงก์ได้จากคอมเมนต์แรกในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการเจลเบรกแล้วครับเนื้อหาเกริ่นนำที่เล่าไปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ก็เพื่อให้เข้าใจและทราบที่มาที่ไปก่อนจะไปเจลเบรกครับเพราะหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าการเจลเบรกคือการทำอะไรแล้วทำไปทำไมแล้วได้อะไรครับเพื่อนๆที่ชอบสงสัยว่าทำไมพูดยาวจังไม่เข้าเรื่องสักทีฟังตรงนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะครับขอบคุณครับเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับขั้นตอนแรกคือการติดตั้งแอป Ignition ซึ่งจะเป็นแอปในการติดตั้งการเจลเบรกครับวิธีการให้เพื่อนๆเปิดแอป Safari แล้วเปิดเข้าไปที่เว็บ ignition.fun ลิงก์จะอยู่ในคอมเมนต์แรกนะครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะ Install Now ในข้อความถามยืนยันแตะติดตั้งจากนั้นให้กลับไปที่หน้าจอ Home ตัวแอปจะถูกติดตั้งให้เพื่อนๆรอจนการติดตั้งเสร็จครับสำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดและติดตั้งจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆแต่ละคนรวมถึงการทำงานเซิร์ฟเวอร์ของ Ignition ด้วยครับถ้ามีการเข้าถึงพร้อมกันหลายๆคนเข้าถึงจำนวนมากก็อาจจะทำให้การดาวน์โหลดช้าลงได้ครับแต่หลังจากที่ติดตั้งแอปแล้วตอนนี้เราจะยังเปิดแอปขึ้นใช้งานไม่ได้นะครับถ้าแตะเปิดก็จะเห็นข้อความแจ้งให้ทราบว่านักพัฒนาแอปส่วนองค์กรที่ยังไม่ได้เชื่อถือให้แต่ยกเลิกก่อนครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเราติดตั้งแอปที่ไม่ได้มาจาก App Store โดยตรงการจะเปิดใช้งานได้เราต้องไปยืนยันความน่าเชื่อถือก่อนครับให้เปิดแอปการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแล้วเลือกคำสั่งทั่วไปเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วเลือกการจัดการอุปกรณ์แตะ Kondai Enterprise แล้วแตะเชื่อถือ Kondai Enterpriseในข้อความถามยืนยันแต่เชื่อถือเพียงเท่านี้เมื่อเรากลับไปที่หน้าจอโฮมเราก็สามารถเปิดแอป Ignition ได้แล้วครับ
ขั้นตอนที่2เราจะเข้าสู่การเจลเบรกกันแล้วครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆ เปิดแอป Ignition ขึ้นมาครับแล้วแต่ไอคอนแอปด้านล่างคลิกหัวข้อ Jailbreaks ในหัวข้อ Search ด้านบนพิมพ์คำว่า Root ครับในผลลัพธ์การค้นหาแตะ Rootless Jailbreak แล้วแตะ Get จากนั้นแตะติดตั้งแล้วกลับไปที่หน้าจอโฮมแอป Rootless Jailbreak จะเริ่มโหลดและติดตั้งครับให้เพื่อนๆรอสักครู่เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้แตะไอคอน Rootless Jailbreak เพื่อเปิดแอปขึ้นมาครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเรากำลังจะทำการ Jailbreak กันแล้วนะครับให้ตรวจดูว่าสวิตช์ iSuperSUSE และ Twix นั้นเปิดเอาไว้ครับก่อนจะ Jailbreak เราจะเห็นว่าด้านล่างมีคำสั่ง Jailbreak สำหรับการ Jailbreak และ Un-Jailbreak ในการถอนการติดตั้งครับในภายหลังที่เราไม่ต้องการ Jailbreak เราสามารถแตะ Un-Jailbreak เพื่อยกเลิกได้ครับแต่ในตอนนี้ให้แตะ Jailbreak ครับแล้วรอสักครู่เครื่องจะทำการ Respringให้รอจนกว่าหน้าจอล็อกจะแสดงขึ้นมาอีกครั้งให้ป้อนรหัสผ่านเข้าสู่หน้าจอโฮมเพียงเท่านี้เครื่องของเราก็ถูกเจลเบรกแล้วครับง่ายๆเลยครับขั้นตอนที่3คือการติดตั้งแอป Twitbox ให้เพื่อนๆ เปิดแอป Safari อีกครั้งแล้วเปิดเข้าไปที่ลิงก์ www.twitboxapp.com ลิงก์จะอยู่ในคอมเมนต์แรกของคลิปนี้ครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะปุ่ม Install Nowเพื่อติดตั้งโปรไฟล์คล้ายๆกับการติดตั้ง iOS Beta ครับในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแตะอนุญาตในข้อความแจ้งให้ทราบถัดมาแตะเสร็จสิ้นจากนั้นกลับไปที่หน้าจอโฮมครับแล้วเปิดแอปการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างแตะทั่วไปแล้วเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะการจัดการโปรไฟล์และอุปกรณ์แตะ Tweakbox แล้วแตะติดตั้งจากนั้นก็รหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะติดตั้งแล้วแตะเสร็จสิ้นเมื่อกลับไปที่หน้าจอโฮมเราจะเห็นไอคอน Tweakbox แสดงขึ้นมาแล้วครับเพียงเท่านี้ขั้นตอนการติดตั้ง Tweakbox ก็สำเร็จเรียบร้อยขั้นตอนที่4คือการติดตั้งแอป Rootless Installer ครับหลังจากที่เราเจลเบรกเครื่องด้วย Rootless Jailbreak ไปแล้วในการที่เราจะเพิ่มและลบการปรับแต่งต่างๆของระบบเช่นการทำให้ไอคอนหมุนไปมาได้เราต้องไปติดตั้งแอป Rootless Installer ซึ่งเป็นแอปที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มหรือลบการปรับแต่งต่างๆนั่นเองครับให้เปิดแอป Tweakbox ขึ้นมาในข้อความเริ่มต้นแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวให้แตะ I Accept ครับถ้ามีโฆษณาแสดงขึ้นมาเราสามารถแตะปิดได้เลยนะครับจากนั้นแตะหัวข้อ Apps ด้านบนครับแล้วแตะ Tweakbox Apps แตะในช่องค้นหาด้านบนแล้วพิมพ์คำว่า root เพื่อทำการค้นหาในผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงขึ้นมาให้แตะ rootless installer ครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะ install ในข้อความถามยืนยันแตะติดตั้งจากนั้นให้กลับไปที่หน้าจอโฮมเราจะเห็นไอคอนของแอป rootless installer แสดงขึ้นมาแต่ไม่มีรูปอะไรนะครับเป็นแค่รูปตารางไม่ต้องตกใจครับเพียงแค่ตัวแอปยังไม่มีการออกแบบไอคอนเท่านั้นเองครับเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วตอนนี้เราจะยังเปิดแอปไม่ได้นะครับถ้าแตะเปิดก็จะเห็นข้อความแจ้งให้ทราบว่านักพัฒนาแอปส่วนองค์กรที่ยังไม่ได้เชื่อถือให้แตะยกเลิกก่อนครับจากนั้นให้เปิดการตั้งค่าของระบบอีกครั้งแตะคำสั่งทั่วไปเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วเลือกการจัดการโปรไฟล์และอุปกรณ์แตะชงชิ่งแล้วแตะเชื่อถือชงชิ่งในข้อความถามยืนยันแตะเชื่อถือเพียงเท่านี้เมื่อเรากลับไปที่หน้าจอโฮมอีกครั้งเราก็สามารถเปิดใช้งานแอป Rootless Installer ได้แล้วครับขั้นตอนที่5คือการติดตั้ง Twix หรือการปรับแต่งต่างๆที่ไม่เคยทำได้มาก่อนนั่นเองครับซึ่งขั้นตอนต่างๆก่อนหน้านี้ทั้งหมด4ขั้นตอนก็เพื่อมารอขั้นตอนนี้นั่นเองครับในคลิปนี้เราจะไปติดตั้ง Twix ชื่อ Cylinder ที่ทำให้เราสามารถหมุนไอคอนต่างๆในหน้าจอโฮมอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆ copy ลิงก์ในการดาวน์โหลด Twix ชื่อ Cylinder ในคอมเมนต์แรกของคลิปนี้ครับจากนั้นเปิดแอป Rootless Installer ที่เราเพิ่งติดตั้งกันไปแล้วแตะคำสั่ง exploit เพื่อเปิดใช้งานครับให้รอสักครู่รอจนกว่าข้อความ got root จะแสดงขึ้นมาครับในการติดตั้ง Twix หรือการปรับแต่งต่างๆของ iOS เราสามารถถอนการติดตั้งได้นะครับใช้งานแล้วไม่ชอบหรืออยากเปลี่ยนอยากใช้แบบใหม่ๆ
หรืออยากลองแบบอื่นๆก็สามารถถอนการติดตั้งได้ตามต้องการไม่ต่างไปจากการติดตั้งแอปทั่วไปครับเพียงแต่ขั้นตอนการถอนการติดตั้งจะต้องทำผ่านแอป Rootledge Installer ครับเมื่อข้อความแสดงขึ้นมาแล้วให้แตะในช่องสีเทาด้านบนแล้ววางลิงก์ที่ copy มาเข้าไปแล้วแตะ Done จากนั้นด้านล่างให้แตะปุ่ม Install แล้วรอสักครู่ครับเมื่อการติดตั้งสำเร็จในข้อความที่แสดงขึ้นมาแตะ OK แล้วแตะปุ่ม Respring หน้าจอจะ Respring ดับไปไม่ต้องตกใจครับให้รอสักครู่รอจนกว่าหน้าจอล็อกจะแสดงขึ้นมาทำการปลดล็อกเท่านี้ทวีคที่เราติดตั้งก็พร้อมให้ใช้งานแล้วครับจากนี้ไปเมื่อเราแตะบนหน้าจอแล้วปัดดูไอคอนต่างๆเราจะเห็นเอฟเฟกต์ต่างๆแสดงขึ้นมาไอคอนจะหมุนไปหมุนมาอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนแปลกตาน่าใช้และมีเสน่ห์เฉพาะตัวเลยครับรับรองได้ว่าเวลาที่เพื่อนๆของเราได้เห็นจะต้องแปลกใจว่าทำได้ยังไงครับการทำงานของ Twix Cylinder นี้ยังปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูออปชันในการปรับแต่งครับจากนี้ไปถ้าต้องการติดตั้ง Twix หรือการปรับแต่งอะไรก็แค่ทำซ้ำในขั้นตอนที่5นี้ได้เลยครับไม่ต้องทำอะไรในขั้นตอนที่1ถึง4อีกครับยกเว้นว่าเราจะถอนการติดตั้งออกไปก็ต้องติดตั้งใหม่ครับซึ่งผมจะหา Twix แบบใหม่ๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้นำไปใช้กันนะครับสำหรับการถอนการติดตั้ง Twix ก็ทำได้ง่ายๆครับด้วยการเปิดแอปRootledge Installer แล้วแตะปุ่ม Exploit แล้วรอจนข้อความ Got Root แสดงขึ้นมาจากนั้นแตะในช่องสีเทาด้านบนแล้ววางลิงก์เดิมของทวีคที่เราติดตั้งเข้าไปครับแล้วแตะ Done จากนั้นด้านล่างให้แตะปุ่ม Uninstall แล้วรอสักครู่ในข้อความที่แสดงขึ้นมาแตะ OK แล้วแตะ Respring หน้าจอจะ Respring ดับไปเมื่อหน้าจอล็อกแสดงขึ้นมาให้ปลดล็อกเพียงเท่านี้ทวีคนั้นๆก็จะถูกถอนการติดตั้งแล้วครับทั้งหมดนี้คือขั้นตอนง่ายๆในการเจลเบรก iOS 12ถึง 12.1.2 ด้วยวิธี Rootless Jailbreak ครับและการติดตั้งทวีคต่างๆซึ่งสามารถทำเองได้ง่ายๆปลดล็อกความสามารถใหม่ๆให้ iPhone, iPad หรือ iPad Pro อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนครับเพื่อนๆที่สนใจลองไปเจลเบรกลองไปเล่นกันดูนะครับแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อัปเดต iOS เกิน iOS 12.1.2 ไปแล้วตอนนี้ยังทันที่จะดาวน์เกรดกลับไปที่ iOS 12.1.1 Beta 3ครับถ้าต้องการเจลเบรกดาวน์เกรดกันให้ไวก่อนที่ Apple จะปิดครับแล้วไปสนุกกับทวีคใหม่ๆแปลกๆที่น่าสนใจของการเจลเบรกกันครับเรามาปิดท้ายด้วยการตั้งค่า Cylinder ตามที่สัญญากันไว้ครับการทำงานของทวีคหรือการปรับแต่งนี้ไม่มีไอคอนนะครับแต่มีการตั้งค่าให้ใช้กันครับให้แตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างแล้วแตะ Cylinder ในหน้าจอการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเราสามารถเปิดหรือปิดการทำงานของ Cylinder ได้ครับด้วยการแตะ Switch Enable ถัดมาอันนี้เจ๋งมากครับ Effects ให้เราเลือก Effect ต่างๆในการหมุนที่มี Effect การหมุนรูปแบบต่างๆให้เลือกใช้มากกว่า50แบบใช่ครับมากกว่า50แบบและทั้งหมดนี้ฟรีจะเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งหรือเลือกหลายๆแบบแล้วให้สุ่มเล่นได้ตามต้องการครับในตัวอย่างนี้ผมเลือกครบเลยครับถ้าต้องการยกเลิกการเลือกทั้งหมดแล้วเลือกใหม่ก็ทำได้ง่ายๆด้วยการแตะปุ่มเคลียร์ด้านบนครับคำสั่งถัดมาก็เจ๋งอีกครับ Formula ให้เราสร้างชุดรูปแบบเอฟเฟคต่างๆเอาไว้สลับเลือกใช้ได้เลยครับเมื่อเปิดคำสั่งนี้ให้แตะ Create New Formulaแล้วตั้งชื่อแล้วแตะ Create Formula ตัว Cylinder จะดึงเอาเอฟเฟกต์ต่างๆที่เราเลือกทั้งหมดมาเก็บไว้เป็นชุดในตัวอย่างนี้ผมเลือกเอาไว้ทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด50กว่าแบบเลยครับแต่ผมก็สามารถไปเลือกเฉพาะเอฟเฟกต์ที่ชอบเป็นพิเศษแล้วมาสร้าง Formula ใหม่เพื่อเลือกใช้ได้นั่นเองครับการตั้งค่าสุดท้ายคือ Randomize เพื่อให้เลือกเล่นเอฟเฟกต์ต่างๆในการหมุนเอาไว้แบบสุ่มสลับกันไปมานั่นเองครับCylinder ทำออกมาได้เจ๋งน่าใช้ปรับแต่งง่ายมีแบบให้เลือกเพียบแถมยังฟรีและเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเจลเบรกเลยล่ะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับน่าเล่นน่าลองน่าใช้หรือเปล่าครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ